วัสดีค่ะทางคุณยายติดตามที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแก้มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากคุณยายติดตามเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมเอฟเอ็มก็จะเป็นที่ท่าสู่เตอร์พร้อมกับสถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดป่าทาง2คลื่นแสงธรรมสองใจเอฟเอ็ม 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ Basic Wave อำเภอหนองฉาง FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ White Hart อำเภอสว่างอารมณ์ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลาธานีวัดมณีกฐินสติสะขาราม FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นเรดิโอสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเอฟเอ็ม 101.4 เมกะเฮิรตซ์ขอโทษสาขาไทยละค่ะสถานีวิทยุคลื่นแสงธรรมรังสีวัดธรรมรังสีอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอฟเอ็ม 97.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาวัดนาล้อมอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอฟเอ็ม 90.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาวัดดงไม้งามอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอฟเอ็มก็91.0เมกะเฮิรตซ์ค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่รายการธรรมโอรีมาดำเนินรายการอยู่ที่น้ำตกตาดกบพับอำเภอนาหลวงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยค่ะนะคะก็ติดนาหลวงนะคะวันนี้รายการธรรมโอรีก็เปลี่ยนมุมนิดนึงค่ะ2วันที่ผ่านมาเสียงไม่ชัดแสดงว่าไมค์เห็นนะคะขออนุญาตยกนี้ขึ้นหน่อยเจ้าที่บอกว่าเสียงไม่ชัดไม่รู้ว่ามีปัญหาตัวไมค์หรือเปล่าสงสัยที่โชคต้องได้ซื้อที่นี่รู้หาไมค์ได้หรือเปล่าคะแต่พอดีวันนี้จะกลับไปที่ภูจวงพอดีนะคะชัดหรือยังเอ่ยที่โชคชัดไม่เอ่ยนะคะขออนุญาตเช็คไมค์นิดนึงวันนี้ออกอากาศติดสถานีนะคะก็ต้องคุณภาพนิดนึงเหมือนเดิมเสียงเหมือนเดิมนะคะเสียงไม่เข้าไมค์ขออนุญาตแย่ไมค์ก่อนได้ยังครับน่าจะเป็นสายขั้วไมค์หลุดได้ยังครับผู้ฟังบอกฟังได้แต่ว่าสถานีวิทยุมันต้องชัดจริงๆถึงจะถ่ายทอดออกไปได้สิสถานีได้ยังครับพี่โชคเสียงน้ำตกชัดมากตอนนี้เสียงไมค์เป็นไงบ้างเอ่ยขออนุญาตนะคะเสียงน้ำตกชัดมากตอนนี้น่าจะขั้วหลุดค่ะยังครับได้ยินเสียงน้ำตกดังกว่าเสียงอาจารย์แสดงว่าไมค์ไม่ทำงานถ้าไมค์ทำงานเสียงน้ำตกมันต้องดังกว่าใช่ไหมพี่โชคอันนี้เป็นเสียงจากไมค์หรือเปล่าครับหรือว่ายังไงเอ่ยเปลี่ยนมุมหามุมใหม่ ขออนุญาตหามุมใหม่เลยนะคะย่องก่อนเอาโทรศัพท์ไปด้วยหามุมใหม่ที่น้ำตกไม่ดังเข้ามุมสงบได้หรือเปล่าเอ่ยได้หรือยังเอ่ยได้ไหมคะเสียงไมค์เสียงดีขึ้นไหมเอ่ยเอาแบบว่าได้ไหมครับพี่โชคเสียงพอได้ไหมคะเสียงแบบนี้เมื่อกี้แต่วิวสวยค่ะที่นี่สวัสดีค่ะคุณโอเล่เสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้หลายท่านไม่ได้ยินเสียงพอได้นะโอเคครับต้องอยู่ใกล้มือถือแสดงว่าไมค์ของการออกอากาศมีปัญหาแล้วต้องได้ซื้อไมค์ใหม่อีกเดี๋ยวเข้ากรุงเทพพอดีค่ะไปเซียพอดีค่ะได้ซื้อไมค์ตัวใหม่นะมีความรู้สึกมาตั้งหลายวันแล้วว่าเสียงไมค์ไม่ดังนะคะก็วันนี้มาคุยกันต่อขออนุญาตใช้ฉากหลังเป็นต้นไม้แล้วกันนะคะ
ะคะเมื่อสักครู่นี้พยายามไปนั่งให้มันเห็นข้างหลังเป็นน้ำตกนะคะเพราะว่าน้ำตกสวยที่นี่บรรยากาศดีค่ะตอนนี้อ๋อเสียงดีขึ้นกว่าตรงน้ำตกคือข้างบนเนี่ยตอนนี้คุณตั้มรถห้องน้ำของเราอะค่ะของจิตอาสาเพื่อมวลชนที่นำมาถวายความสะดวกสบายให้กับพระคุณเจ้าเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากเมื่อเช้าเนี่ยทำพิซซ่าค่ะนะคะขอบคุณค่ะคุณโอเล่เมื่อเช้าทำพิซซ่าถวายพระคุณเจ้าน้องสมณีก่อนออกบิณฑบาตแล้วเมื่อตอนนี้กำลังใช้เครื่องเสียงในตอนนี้แดดออกพอดีจริงๆแดดออกแรงแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้มันล่มนะคะตอนนี้กำลังใช้เครื่องเสียงต่อเครื่องเสียงพาญาติโยมที่มาทำบุญเนี่ยค่ะสวดมนต์แล้วก็รับพรจากพระคุณเจ้าพิจารณาอาหารหรือใช้เครื่องเสียงที่นำมาเนี่ยความจริงเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้นำมาเพื่อที่จะมาการนี้โดยเฉพาะเครื่องเสียงที่นำมาเนี่ยเพื่อที่จะไปทำวิปัสสนาคอร์สเข้มเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่นี้ไปเนี่ยจากวันที่24ไปแล้วเนี่ยจะมีคอร์สเข้มอีก3คอร์สที่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเลยแล้วก็กลับมาหนองบัวลำพูมี3คอร์สแล้วเครื่องเสียงทุกครั้งเนี่ยทางเจ้าภาพเองเนี่ยก็ต้องหาเครื่องเสียงให้ดีๆให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีการบรรยายธรรมเนี่ยเครื่องเสียงถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขุกขักหรือแม้กระทั่งเสียงเปิดไมค์ปิดไมค์อะไรแบบเนี้ยมันทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยถูกรบกวนพระอาจารย์ก็เลยตัดสินใจซื้อเลยค่ะตอนนี้ที่เอาเครื่องเสียงมาต่อกับรถห้องน้ำของทางจิตอาสาของเราเนี่ยคือเทสเครื่องเสียงไปในตัวเทสในการใช้เครื่องเสียงด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ได้ประโยชน์ญาติธรรมก็ไม่ต้องตะโกนคุยกันและพระอาจารย์ก็ได้พาญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระได้ชัดเจนตอนนี้กำลังใช้เครื่องเสียงอยู่ข้างบนยังไงก็ต้องตกก็ต้องลงอยู่ข้างล่างตอนนี้บริเวณน้ำตกตรงนี้ไม่มีใครเลยนะคะมีธรรมวรีอยู่คนเดียวนั่นแหละทุกคนเนี่ยอยู่ข้างบนหมดค่ะนะคะอยู่ข้างบนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สงบแล้วก็ร่มเย็นร่มลื่นสัปปายะในการเรียนค่ะนักเรียนบาลีมีทั้งหมดอยู่4 ชั้นคือจริงๆนี่มีปทอยู่5แต่ว่าปท1 2เนี่ยรวมกันเป็น1ห้องนะคะก็มี4ห้องปท3ปท4ปท5มี5ชั้นเรียนกันที่นี่ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญในการดูแลพระสงฆ์น้องสมณีร่วมกันสำหรับทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็รวมไปถึงทุกท่านที่อนุโมทนาบุญสำหรับท่านที่ไม่ได้สนับสนุนอะไรอย่าคิดว่าตัวเองไม่ได้ช่วยอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยที่ช่วยเป็นกำลังใจคนในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเพียงแค่ไม่ขัดกันไม่ทำร้ายกันโดยคำพูดไม่ขัดแย้งไม่สร้างความแตกร้าวก็ถือว่าช่วยกันมากมายมหาศาลแล้วค่ะถือว่าช่วยกันมากแล้วเพราะว่าเพียงแค่ไม่ช่วยอะไรเนี่ยแล้วถึงเวลาเนี่ยก็พูดให้คนอื่นเนี่ยแตกแยกแตกความสามัคคีเนี่ยงานมันก็ทำยากไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแค่หยุดความคิดที่จะทำให้การแตกแยกมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าช่วยกันแล้วบางคนฟังแล้วเฮ้ยพูดให้มันดูดีหรือเปล่าน่ะมันเป็นคำพูดของสังคมหรือเปล่าที่ทำให้คนพูดเนี่ยดูดีแต่ความจริงเนี่ยถ้าตามหลักอภิธรรมอะค่ะขออนุญาตนะคะมันเป็นหินนั่งแบบว่าที่นั่งมันไม่เรียบอะนะถ้าเกิดตามหลักอภิธรรมเนี่ยถามว่าการที่เราพูดแล้วไม่ให้คนแตกแยกเนี่ยมันได้บุญตรงไหนท่านญาติธรรมตอนนี้เนี่ยเห็นอยู่อ่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะนะคะถามว่าการที่เราพูดให้คนไม่แตกแยกเนี่ยมันได้บุญตรงไหนเราลองหาบุญในการที่พูดไม่ให้คนแตกแยกดูสิคะว่ามันอยู่ตรงไหนนึกออกไหมคะว่าอยู่ตรงไหนการที่เราหาบุญเจอเนี่ยจะทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็มีความศรัทธาในการทำบุญมากขึ้นการที่เราไม่พูดสมมติว่าใจของเราเนี่ยมันคิดไม่ดีกับใครสักคนนึงเราลองถามใจตัวเราเองดูว่าเราสามารถที่จะอดคำพูดนั้นเอาไว้ในใจได้มากแค่ไหนเรารู้สึกไม่พอใจใครสักคนนึงอ่ะ
แทนที่เราจะบ่นเราก็ไม่บ่นแทนที่เราจะพูดเราก็ไม่พูดบางทีสิ่งที่เราพูดเนี่ยยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยด้วยซ้ำแต่เราก็พูดไปจนมันเกิดความแตกแยกเกิดความหมางใจเกิดความระหวาดระแวงกันเองโดยที่เป็นคำพูดที่ขาดปัญญาขาดสติของเราเองนั่นแหละทำยังไงที่เราจะอดทนอดกั้นไม่ให้คำพูดเนี้ยออกไปจากปากของเรานี่แหละค่ะความอดทนอดกั้นนี่แหละคือขันติบารมีเรามาต่อยอดกันเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องของการสร้างบารมีในชีวิตประจำวันการอดทนที่จะไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ควรพูดมันก็คือบารมีนะแล้วท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่ามันเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยความอดทนเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่หลายอย่างขออนุญาตไม่ฟันธงไปว่ากี่อย่างเพราะว่าในพระไตรปิฎกเองเนี่ยมีการอธิบายรายละเอียดที่ไม่เท่ากันความอดทนเนี่ยมีตั้งแต่ความอดทนต่อทุกขเวทนาเช่นคนที่เกิดมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บมากๆขออนุโมทนาบุญค่ะแม่เปิ้ลมีโรคภัยไข้เจ็บมากๆอีกคนนึงเนี่ยบ่นอีกคนนึงเนี่ยไม่บ่นความจริงเนี่ยการที่เราจะดูว่าใครเจ็บป่วยมากเจ็บป่วยน้อยเนี่ยเราดูจากอาการไม่ได้นะอย่างเดียวบางคนเป็นนิดเดียวเนี่ยโอ้โหโอดควรเหมือนกับเป็นเยอะแต่บางคนเขาเป็นเยอะมากเลยแต่เขาไม่พูดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูคนที่เป็นอาการหนักจากทุกขเวทนาทางกายเนี่ยดูจากอาการอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ดูจากอาการอย่างเดียวเนี่ยถ้าจะดูไม่ได้เลยบางคนทนมากทนสุดๆอย่างพ่อเนี่ยต้องขออนุญาตยกพ่อตัวเองสักนิดนึงนะป๋าตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่าได้พ่อมาพอสมควรป๋าเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจำตรงเตียงจำตรงนี้เอาไว้นะก็เลยนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่ได้เป็นคนรวยปู่ย่าเนี่ยก็เป็นชาวนาส่วนทางยายทางตาเนี่ยจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของแต่ทางปู่กับย่าเนี่ยเป็นชาวนาค่ะเป็นชาวนาป๋าเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยมีพี่ชายอยู่คนโตแต่ว่าคนโตก็จะเหมือนกับแบบอาจจะสำอางหน่อยหรืออะไรหน่อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสำอางกว่าป๋านิดนึงอ่ะแล้วก็เป็นพี่คนโตพอป๋าเนี่ยโตขึ้นมาเรียนจบป.4เนี่ยปู่เนี่ยก็ให้ไปเป็นลูกจ้างรายปีไปทำงานเป็นปีอะค่ะเอาข้าวสารเนี่ยมาให้กับครอบครัวมาเลี้ยงครอบครัวทั้งหมดเลยแล้วก็เงินก็จะได้ค่ากินไม่มากทำงานคือเลี้ยงครอบครัวทั้งหมดอ่ะคนสมัยก่อนนะคะคนที่เป็นคนโตเนี่ยต้องออกไปทำงานใช้แรงงานป๋าเล่าให้ฟังว่าตอนหลังเนี่ยก็โตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่เป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตน่ะก็อยากที่จะเอาตัวเองออกมาจากความเป็นลูกจ้างประจำอยู่อย่างเงี้ยไปจนตายก็เลยไปทำงานด้วยตัวเองแต่ด้วยความที่ว่าบารมีเนี่ยยังไม่มีเป็นคนมีบารมีน้อยตอนนั้นทำงานอะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองป๋าเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยไปเป็นจับกังไปเป็นรับจ้างเป็นลูกจ้างอะค่ะยังไม่ได้เป็นช่างยังไม่ได้เป็นผู้รับเหมายังไม่ได้เป็นอะไรลำบากมากพื้นดินเนี่ยมีแต่มดคันไฟอะแล้วตัวเองก็เป็นลูกจ้างถ้าทำไม่ได้สู้ไม่ได้เนี่ยเขาคงจะไม่จ้างอ่ะป๋าเนี่ยใช้ผ้าค่ะใช้ผ้าเนี่ยพันข้อมือพันแขนหมดเลยพันขาแล้วก็ฟันดินมันจะกัดก็ให้มันกัดไปแต่ก็ปกป้องเต็มที่แล้วค่ะมันจะกัดก็ให้มันกัดไปแล้วก็ทำงานเพื่อให้งานมันเสร็จเชื่อหรือเปล่าคะเรื่องนี้ที่พ่อเล่าให้ฟังเนี่ยต้องขออนุญาตหยุดนิดนึงเลยฟังแล้วมันเหมือนอยากจะร้องไห้ไม่เหมือนอยากจะร้องนะ
มันรู้สึกว่าโหแบบคนเราเนี่ยมันต้องสู้ขนาดนี้เลยกว่าที่จะมีชีวิตกว่าที่จะเติบโตขึ้นมากว่าที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้คือรู้สึกสะเทือนอะแล้วก็คิดว่าเราเองเนี่ยทุกคนมันมีชีวิตของตัวเองไม่ว่าใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกของใครก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยมีชีวิตเนี่ยของตัวเองที่มันจะต้องสู้ตัวเองก็จึงคิดอย่างนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไรก็แล้วแต่ในการวางแผนเนี่ยต้องขออนุญาตนะคะความจริงเนี่ยขออนุโมทนาบุคคลทุกท่านเลยที่สนับสนุนในการทำงานแต่ในการรับงานเนี่ยตัวเองจะคิดเสมอว่าถ้าไม่มีใครช่วยคนเดียวก็ทำได้นี่คือการรับงานถ้าจะรับงานหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองจะรับเฉพาะที่ตัวเองทำได้คนเดียวแต่ทีนี้ถ้าใครมาแบ่งหรือมีใครมาเสนอช่วยตัวเองก็จะแบ่งในการสร้างบารมีเนี่ยให้แบ่งบุญด้วยกันแต่จะไม่ทำงานแล้วหวังว่าใครจะมาช่วยเราคือหวังว่าคนนี้จะมาช่วยเราคนนี้ทำไมไม่ยอมมาช่วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่ามีตอนที่เรารับงานมีคนออกปากจะช่วยเราแล้วเรารับงานเกินกำลังหรือว่ามีสักงานหนึ่งเนี่ยเราตั้งใจว่าเราทำแค่นี้แหละแต่มีคนมาบอกเอ้ยเธอทำเถอะเดี๋ยวฉันช่วยเองสมมติเราก็คือเฮ้ยฉันไม่ไหวนะเฮ้ยฉันช่วยเองอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเขารับปากแล้วเขาช่วยไม่ได้เนี่ยเลยก็จะทำเองคนเดียวถึงไม่มีใครช่วยก็ต้องเสร็จหลายครั้งในชีวิตที่มีอุปสรรคหลายครั้งที่มีปัญหาแทบจะถอยแต่เมื่อนึกถึงจุดหมายไม่ค่ะให้งานมันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปมีอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันค่ะพระเจ้าติธรรมที่เคยเหมือนกันทำงานใหญ่อยู่งานหนึ่งอุปสรรคเยอะมากโดยเฉพาะคนเป็นอุปสรรคที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าใช้ปากเป็นอาวุธไม่ใช่อาวุธจริงๆใช้ปากเป็นอาวุธตอนนั้นรู้สึกว่ามันเกลียดมันรังเกียจคนที่ทำงานร่วมกันมากตอนนั้นนะคะแต่ว่าเพราะว่าเป็นคนที่รักจุดหมายรักษาคำพูดที่จะทำคนแบบว่าต้องรักษาอารมณ์มันต้องใช้บารมีหลายรูปแบบมากเลยในการที่จะต้องมาทำสิ่งนี้ต้องอดทนต่อคนที่ไม่ดีอ่ะกิเลสของคนอื่นที่ทำร้ายเราต้องอดทนต่อใจของเราที่มันอ่อนแอต่อกิเลสเมื่อถูกกระทบแล้วเนี่ยมันรู้สึกเกลียดมันเกลียดอ่ะอันนี้คือเราต้องอดทนต่อกิเลสของเรานะที่เราเกลียดเนี่ยต้องอดทนต่อกิเลสในใจของตัวเองที่รู้สึกรังเกียจแล้วก็ต้องทำให้มันเสร็จต้องตั้งสติให้ได้ว่าทำยังไงให้มันเสร็จให้งานมันเสร็จไม่ถอยอดทนทำเชื่อหรือเปล่าคะว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตบ่อยแล้วทุกครั้งที่มีปัญหาเข้ามาตัวเองก็พยายามที่จะทนกับมันสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อทนกับมันสำเร็จปุ๊บเนี่ยพองานจบแล้วมันเหมือนกับมีอะไรมารองใจเฉยๆไอเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายทั้งหลายมันก็หายไปเราคิดในใจว่าเดี๋ยวงานเสร็จแล้วก็จะไปละงานเสร็จแล้วก็จะไม่อยู่แล้วแต่เอาให้งานมันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปพองานเสร็จปรากฏว่ามันกลับมีเหมือนรางวัลของชีวิตเหมือนกับการประสบความสำเร็จของชีวิตเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาทำให้เราเนี่ยชื่นใจทำให้เราดีใจทำให้เราอิ่มใจไอ้ความทุกข์ความทรมานความอดทนที่เราต้องทุกข์มากๆเนี่ยมันก็หายไปเลยค่ะนะคะการรักษาคำพูดการรักษาคำพูดที่เราทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตมันคือสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีคือความตั้งใจสัจจะบารมีคือการทำสำเร็จอยู่จนมันสำเร็จสัจจะบารมีการอยู่จนสำเร็จขันติบารมีคือความอดทนหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วเนี่ยชีวิตก็จะไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้อย่างสวยงามจะเดินไปได้ยากมากสมมุติว่าเราทำงานอยู่กับส่วนรวมเราด้วยวิบากกรรมที่เราเคยทำชั่วมาสวัสดีค่ะคุณเอด้วย
ุบะด้วยวิบากกรรมที่เราเคยทำชั่วมาเราก็ต้องเจอคนที่ชั่วเหมือนกับเราแน่ๆขอเน้นเสียงนิดนึงเราก็ต้องเจอกับคนที่เคยทำชั่วเหมือนกับเรามาในอดีตไอ้ตอนที่เราเจอเขาเนี่ยแหละเราจะทำยังไงให้เราผ่านตรงเนี้ยไปได้ไม่มีอะไรหรอกค่ะโลกใบนี้ที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีสาเหตุไม่มีอะไรบังเอิญตอนที่เขาเจอเราตอนเราทำความชั่วเนี่ยเขาคงต้องทรมานแบบนี้เขาต้องผ่านแบบนี้ไปเราเองก็เหมือนกันวันที่เราเจอแบบนี้เนี่ยทำยังไงเราถึงจะผ่านแบบนี้ไปได้มันต้องใช้ความอดทนอดกั้นถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอดทนเนี่ยไปไม่รอดนะคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วขาดความอดทนเนี่ยมันไปต่อไม่ไกลเราจะสังเกตคนที่เปลี่ยนงานบ่อยๆคนที่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำนู่นทำนี่แล้วไม่อยู่กับร่องกับรอยบ่อยๆแล้วจะเหมือนฉลาดบางคนฉลาดในการพูดนะว่ามีเหตุผลนั้นมีเหตุผลนี้แต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่การเปลี่ยนอะไรบ่อยๆมันหมายถึงความไม่มั่นคงต่อความต่อการกระทำของตัวเองมันขาดความมั่นใจในตัวเองขาดสัจจะในตัวเองคือทุกการกระทำของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะตัดสินใจเลือกอะไรก็แล้วแต่ในการเลือกสิ่งนั้นเนี่ยมันมีความรู้อยู่แล้วมันมีความรู้ที่ให้เราเรียนรู้อยู่ในตัวของมันเองทุกๆเรื่องเพียงแค่เราเองเนี่ยแหละไม่มีความสามารถในการที่จะอดทนรับความรู้นั้นไว้ได้หลายคนที่รู้จักคุ้นเคยกับอาจารย์ธรรมวลีมีสถานการณ์หลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคนที่สนิทกันก็จะบอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาไม่อยู่ถ้าเป็นเขาไม่เอาละเรื่องนี้เขาเป็นเขาไม่เอาละแต่ทำไมอาจารย์ถึงอยู่ทำไมอาจารย์ถึงทำเพราะอะไรตัวเองก็เลยให้เหตุผลนี้ไปว่าสำหรับตัวเองมองว่ามันเป็นการสร้างบารมีในเวลาที่คนอื่นรู้สึกทุกข์กับเรื่องที่ตัวเองได้รับแต่สำหรับตัวเองคิดว่ามันเป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นหนึ่งเหมือนกับข้อสอบที่เราจะต้องอ่านมันให้เข้าใจแล้วเราก็จะต้องตอบมันให้ได้ให้ดีที่สุดเหมือนกับเราที่ตอบปัญหาให้กับอาจารย์ที่ถามคำถามเรามาแล้วเราจะตอบคำถามนี้อย่างไรในการตอบคำถามในกระดาษคำตอบนี้เนี่ยมันจะต้องมีหลักการที่ถูกต้องเหมือนกับเราทำข้อสอบอะตอนที่เราสอบเนี่ยโดยเฉพาะการสอบในอัตนัยอัตนัยเป็นการเขียนอธิบายเหตุผลในการตอบเนี่ยคำถามเนี่ยอาจารย์ผู้ถามเองเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องการคำตอบแบบไหนแล้วจะต้องเอาหลักอะไรมาตอบถึงจะดีที่สุดแต่ท่านจะดูว่าเราจะใช้หลักอันนี้อย่างไรในการให้เหตุผลชีวิตก็เป็นแบบนั้นมันเหมือนกับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยหรือทุกหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับกระดาษคำถามอะว่าคุณน่ะจะทำยังไงกับชีวิตคุณมีหลักการคุณมีวิธีการยังไงถ้าคุณเข้าใจธรรมะเยอะอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆคุณจะเอาหลักการเนี้ยมาใช้กับชีวิตของคุณยังไงแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณเอาหลักอะไรมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วคุณใช้มันอย่างไรแล้วผลที่ได้รับคุณจะได้อะไรจากการใช้สิ่งนั้นทุกความทุกข์ที่เกิดขึ้นมากับชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกระดาษหนึ่งแผ่นคำถามหนึ่งข้อที่เราเนี่ยจะต้องนำความรู้ทั้งชีวิตของเราเนี่ยมาเป็นตัวตอบคำถามอย่าเอาความรู้อันนี้ทิ้งไม่ใช่ว่าเหมือนกับเราเรียนป.หนึ่งแล้วเราขึ้นป.2เราจะทิ้งความรู้ของป.1ก็ไม่ใช่หรือเราขึ้นป.2เราจะทิ้งความรู้ของป.3ก็ไม่ใช่ทุกชั้นเนี่ยมันมีประสบการณ์เก่าขึ้นมาเป็นตัวพื้นฐานในการที่เราเนี่ยจะเรียนในชั้นต่อไปดังนั้นเนี่ย
ทุกเรื่องราวที่เป็นความทุกข์ในอดีตของเราเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่ดีในการที่เราเนี่ยจะนำมาแก้ไขปัญหาชีวิตของเราค่ะพระญาติธรรมเป็นแบบนั้นขันติบารมีทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันว่าความอดทนเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่หลายอย่างมากขันติเนี่ยความอดทนกับความข่มใจธรรมะเนี่ยคือความข่มใจส่วนขันตินี่คือความอดทนนี่เหมือนกันนะคนละอันอดทนอย่างเดียวแล้วไม่ข่มใจเนี่ยมันก็จะไม่สวยอ่ะเหมือนกับขันติกับโสรจะขันติคือธรรมที่ทำให้งามขันติเนี่ยคือธรรมที่ทำให้งามขันติโสรจะสวัสดีค่ะคุณเมธีขันติเนี่ยคือความอดทนโสรจะนี่คือความสงบเสงี่ยมคนที่มีแค่ขันติแต่ไม่มีความอดไม่มีความสงบเสงี่ยมเนี่ยมันก็ไม่งามพอคุณอดทนได้แล้วเนี่ยคุณต้องนิ่งนะคะอดทนได้แล้วกับสิ่งไหนคุณต้องนิ่งสงบเสงี่ยมหมายถึงว่าอย่างบ้านเราเรียกสร้างภาพหลวงปู่ชาเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็พูดเรื่องนี้ประจำตัวเองนำมาใช้เป็นกุญแจนะคะสำหรับไขเรื่องต่างๆเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอจำหลักนี้ไว้ให้แม่นๆเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าความพฤติกรรมของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะว่าความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอและอุปนิสัยของเธอจะกลายเป็นชะตาชีวิตของเธอไคลแม็กซ์สำคัญหรือจุดสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ตรงอันแรกเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยจิตเป็นเพียงตัวรับรู้อารมณ์เท่านั้นจิตเนี่ยรับรู้เฉยๆไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรมากกว่านี้ส่วนที่มันทำให้คุณสมบัติมันเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าเจตสิกคือคุณสมบัติของจิตเมื่อเจตสิกเข้าไปในจิตดวงไหนจิตดวงนั้นก็จะเปลี่ยนสภาพตามอำนาจของเจตสิกคุณสมบัติดังนั้นเมื่อจิตมันมีคุณสมบัติเฉยๆอย่างนั้นอ่ะเพราะจิตมันมีความอดทนจิตดวงนั้นก็เป็นจิตที่แข็งแกร่งถ้าจิตมันมีความสงบเสงี่ยมจิตอันนั้นก็จะมีความสงบเสงี่ยมถ้าจิตอันนั้นมีความโกรธคนที่แสดงออกมาก็แสดงออกมาด้วยอำนาจของความโกรธถ้าจิตดวงนั้นมีความเมตตาการแสดงออกมาพฤติกรรมก็จะเป็นพฤติกรรมที่เมตตาแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นชะตาชีวิตของเธอแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ที่หลวงปู่ชาเนี่ยท่านได้พูดเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสุดยอดของการสรุปคำสอนของพุทธเจ้าเลยสิ่งที่หลวงปู่ชาพูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นจุดสรุปที่งดงามมากถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักคำสอนของพุทธเจ้าจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะแค่นั้นเองคือคิดหยาบๆคิดได้แค่นั้นเราก็จะเข้าใจได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดคนที่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาบ้างฟังแล้วจะรู้เลยว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตนะคะจิตที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นความอดทนเนี่ยขันติโสรจะเนี่ยขันติคือความอดทนความอดทนต่อความลำบากทางกายอย่างหลายคนเนี่ยเป็นนิดเป็นหน่อยก็ร้องอดควรบางทีเหมือนกันจะไม่ค่อยเป็นอะไรเราดูไม่ออกอ่ะว่าเขาเป็นเยอะหรือเป็นน้อยบางทียังคิดอยู่ในใจว่าถ้าเขาเป็นเยอะๆเนี่ยเขาตายเลยนะเขาจะคนอยู่ใกล้ๆจะเดือดร้อนมากแต่บางคนเนี่ยเป็นอะไรเยอะๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรก็ยังไงก็ไม่มีใครรู้อย่างตัวเองไม่สบายเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยจะกังวลเพราะว่าจะไม่พูด
หรือบางทีเป็นเยอะๆแล้วก็พูดแค่นิดเดียวพูดแค่ว่าเออเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไม่โอ้ยไม่ไหวแล้วทรมานทำยังไงดีอะไรเงี้ยจะไม่คือมันแสดงถึงความไม่มีความอดทนของเราพอเราเป็นเยอะคนก็เลยนึกว่าเราเป็นนิดเดียวนะเป็นนิดเดียวอะไรเงี้ยความอดทนมีความอดทนต่อทุกขเวทนาอันนี้มันยังพอได้ความอดทนต่อกิเลสสิ่งนี้ลังหะที่มันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากกิเลสเนี่ยมันปรุงแต่งจิตสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะกิเลสเมื่อสักครู่นี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของการสร้างภาพเมื่อจิตของเราเนี่ยถูกปรุงแต่งไปด้วยกุศลเมื่อก่อนไม่ทราบว่าญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์หรือเปล่าคะวันเสาร์นะก็ออกอากาศถึง10สถานีต้องกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สลายุทธค่ะที่เมตตาช่วยเมตตาติดต่อลิงก์สัญญาณให้ธรรมวารีได้จัดออกอากาศเพิ่มเติมอีกนะคะ4สถานีทั้งหมดของเก่าเนี่ย6สถานีปกติวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยออกอากาศ6สถานีแล้วพอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยออกอากาศ10สถานีนะคะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะทีนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองทำความดีแล้วกลัวคนอื่นหมั่นไส้กลัวคนอื่นจะว่าอย่างงู้นว่าอย่างนี้ก็เชื่อหรือเปล่าคะว่ามันทรมานใจมากตอนนั้นจำได้ว่าชอบสมัยเรียนปริญญาตรีชอบถวายอาหารพระชอบถวายน้ำปานะอะไรเงี้ยตามกำลังของเราอ่ะเข้าเซเว่นแล้วก็หิ้วของมาถวายพระอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนพูดว่าเราอยากจะได้เอเนี่ยที่เราถวายน้ำปานะพระเนี่ยเพราะเราเนี่ยต้องการเอก็คือเกรดอะค่ะต้องการเกรด A ต้องการคะแนนดีๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเอาจริงๆเลยนะคะที่มาเรียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้คิดถึงเกรดเท่าไหร่คิดถึงว่าอยากเรียนอะคือที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นชอบถามชอบสงสัยมากแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคำตอบมันได้จากการย่อยอะเหมือนกับการกินอาหารที่ไม่ได้เคี้ยวเองอะมันเป็นคำตอบของคนอื่นน่ะที่ให้คำตอบกับเราอ่ะมันเป็นการสรุปผลจากความเข้าใจของคนอื่นน่ะถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ก็เถอะแต่บางทีเราก็อยากจะรู้ว่าหลักของการคิดของเขาคืออะไรตัดสินใจเรียนเองดีกว่าเรียนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาเรียนเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะต้องได้เกรดอะไรแต่เรียนเพื่อที่อยากจะรู้มากกว่าว่าวิธีคิดตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเขาคิดยังไงก็มีข้อมูลอะไรก็ทำยังไงกันอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจเรียนเพื่อนก็บอกว่าอย่างงุ่นอย่างงี้คนก็ดินทาเยอะแยะหมดเลยว่าเอาใจคนนู้นเอาใจคนนี้ประจบสอพอถวายอาหารพระถวายน้ำปานะพระก็ประจบสอพออีกทั้งหากเราก็เลยครั้งแรกก็ไม่อยากทำเพราะว่าคำพูดของคนเอ้ยอยากให้ใครมาพูดเดี๋ยวเขาบาปดูดีนางเอกหนังไทยเอ้ยกลัวเขาจะบาปอะไรเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมาเฮ้ยถามกับตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นนะคะตั้งแต่อายุ20กว่าเลยว่าเฮ้ยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราไปทำความดีที่อื่นที่มันยิ่งกว่านี้ล่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนดินทาเราต้องหยุดเพราะคำดินทาเหรอจุดหมายของเราอ่ะคือการสร้างบารมีคือการสร้างความดีเนี่ยการที่ทำให้เราหยุดได้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งอื่นนะไม่ใช่คำนินทามันน่าจะเป็นเหตุผลของบารมีที่มันไม่เพียงพอแล้วทำต่อไปไม่ได้ถ้าเราจะหยุดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นความดีเนี่ยมันน่าจะมีเหตุผลที่ดีกว่านี้ถ้าเกิดเราจะหยุดทำความดีด้วยเหตุผลที่มันไร้สาระขนาดนี้เนี่ยนะคะขอไม่หยุดดีกว่ายอมให้คนนินทาดีกว่าหยุดทำความดีและต้องขออภัยนักนินทาทั้งหลายที่เจอในปัจจุบันเช่นเดียวกันว่าคำนินทาของท่านไม่สามารถที่จะหยุดเราได้ถ้าท่านนินทาท่านก็บาปของท่านเอง
ราะจิตที่ดินทาคนอื่นให้ร้ายคนอื่นมันก็เกิดขึ้นจากอกุศลในใจของท่านแล้วมันก็จะติดตัวท่านไปแต่ส่วนเราเองเนี่ยคำดินทาของท่านต่างหากที่กลายเป็นจุดที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สร้างบารมีต้องขอบคุณมากๆคำดินทาทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำให้อาจารย์ธรรมวุฒิเนี่ยหยุดทำความดีค่ะแล้วอาจจะต้องมีสติและทำมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าต้องบอกว่าการสร้างบารมีเนี่ยอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้เล่าผู้แก่เนี่ยได้พูดว่าคนที่สร้างบารมีตั้งแต่เด็กๆเนี่ยได้เปรียบเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ก็มันเหมือนกันแหละแล้วแต่ว่าใครจะมีบารมีช่วงไหนก็ได้ช่วงนั้นก็คิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันมีเวลาในการลองถูกลองผิดถ้าเราสร้างบารมีหรือเราทำบุญมาตั้งแต่สมัยที่เราอายุน้อยๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบเรื่องของประสบการณ์บางคนก็เพิ่งทำมา5ปี10ปีอย่างเงี้ยเขาเพิ่งจะเจอปัญหาแล้วเขาก็ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะสู้กับปัญหาแต่เราเองเนี่ยเรามั่นใจในระดับนึงว่าเราพอที่จะมีกำลังพอจะสู้กับปัญหาได้บ้างเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนกับเราดังนั้นเนี่ยการทำความดีเนี่ยอย่างที่ได้พูดว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของการถูกปรุงแต่งถ้าเกิดว่าดูดีๆนะคะอันนี้แหละสำคัญถ้าเกิดว่าจิตเป็นอกุศลการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยก็จะบอกว่านี่คืออกุศลสัมมาปัฏฐาน4วิริยะบารมีเนี่ยก็จะบอกว่าคุณควรหยุดการกระทำชั่วนั้นซะสติน่ะจะบอกแบบนั้นว่านี่นะมันชั่วนะหยุดซะแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยถูกความเมตตาถูกความปรารถนาดีถูกความศรัทธาถูกปัญญาถูกสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยกำลังหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่เนี่ยสติมันจะส่งเสริมค่ะไม่ต้องไปห้ามมันทำมันเต็มที่ตามกำลังที่มันมีอยู่แล้วกำลังที่มันมีอยู่ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มัวแต่ว่าดูคนอื่นเขาทำดีแค่นี้เราเอาแค่เขาพอไม่เอาเรามีเยอะกว่าเขาเราต้องทำเยอะกว่าเขามันของใครของมันเราลองไปดูในสัมมาประธาน4ว่าความชั่วเนี่ย1คือถ้าเกิดว่าจิตของเราเป็นอกุศลในการเจริญสติประธาน4นะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของสติในการดูจิตละเพราะว่าสติประธาน4คือรู้รูปกับนามไม่ใช่การกระทำที่นำมาประยุกต์ใช้ในสัมมาประธาน4แต่สติประธาน4คือการดูใจนะการดูใจดูรูปกับนามในขณะที่ปฏิบัติอยู่ดังนั้นเนี่ยสัมมาประธาน4เนี่ยเมื่อจิตเป็นอกุศลก็ให้รู้ว่าจิตเป็นอกุศลและขณะที่รู้นั้นเนี่ยจิตก็จะละความเป็นอกุศลนั้นได้ด้วยอำนาจของกำลังของสติเมื่อจิตเป็นอกุศลเมื่อจิตเป็นอกุศลมีสติระลึกรู้ในขณะนั้นและในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ระวังไม่ให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นทีนี้อีก2ข้อหลังเนี่ยเราลืม2ข้อหลังเนี่ยคืออะไร2ข้อหลังคือเมื่อจิตมีกุศลอยู่คุณจะต้องรักษากุศลนั้นไว้คุณมีความเมตตาคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นก็ไม่เมตตาฉันไม่ทำอ่ะฉันทำไปเดี๋ยวเกินหน้าเกินตาคนอื่นอย่าไปคิดอย่างนั้นคุณมีปัญญาในที่นี้เนี่ยมันจะไม่มีทางดูถูกคนอื่นมันจะไม่มีทางก้าวร้าวมันจะไม่มีทางทำร้ายคนอื่นจะไม่มีทางเบียดเบียนคนอื่นถ้าคุณมีปัญญาแล้วคุณยังดูถูกคนอื่นอยู่คุณยังว่าคนอื่นอยู่แสดงว่าสิ่งนั้นไม่เรียกว่าปัญญาเพราะว่าปัญญามีคุณสมบัติในการกำจัดกิเลสการว่าคนอื่นการดูถูกคนอื่นคือคนที่มีอวิชชาไม่ใช่มีปัญญาตัวนี้มันเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วค่ะที่จะทำดังนั้นเนี่ยเมื่อจิตของเราเป็นกุศลอยู่เนี่ยกุศลมันมีตั้งหลายอย่างที่ปรุงแต่งจิตอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะกุศลที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะต้องรักษาไว้อย่าไปหยุดทำความดีอย่าไปดูว่าคนอื่นเขาไม่ทำเราเลยไม่ทำถ้าเรามีอยู่เหมือนกับเรามีข้าวอ่ะแต่เขาอดข้าวอยู่เราทำไมต้องอดข้าวกับเขาด้วย
มันมีอยู่สองอย่างคือเรากินข้าวของเราไปกับเราเอาข้าวแบ่งให้เขาแต่ถ้าเรามีข้าวอยู่เขาอดเราก็เลยเทข้าวเราทิ้งเราก็เลยไม่กินด้วยแบบนั้นหรือมันก็ไม่ใช่อ่ะทำไมเราต้องอดข้าวกับคนอื่นในเมื่อเรามีแล้วสัมมาประธาน4อีกข้อหนึ่งก็คือกุศลไหนที่ยังไม่เกิดทำให้มันเกิดดังนั้นเนี่ยพอเราดำเนินชีวิตพอเราเจอคนที่ทำความดีอยู่เราเองเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจเขาหรือเรากำลังทำความดีอยู่เรามีจิตแบบว่าเป็นความดีจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่ทำหรือคนอื่นไม่ทำเราไม่ต้องไปตามเขาค่ะเราไม่มีความจำเป็นที่เฮ้ยเขาไม่ทำกันทำไมเราต้องทำด้วยอะไรเงี้ยไม่เป็นที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองดำเนินชีวิตหลายๆคนอาจจะดูว่าแปลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยพยายามที่จะเดินชีวิตตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครทุกครั้งที่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนกับให้ตัวเองเนี่ยคนอื่นดูนะคะว่าให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ความจริงเนี่ยบนการมองเห็นความเดือดร้อนของตัวเองที่คนอื่นมองเนี่ยสำหรับตัวเองมองว่ามันเป็นการสร้างบารมีมันมีความสุขเมื่อใดก็แล้วแต่การเสียสละของเราที่ทำไปแล้วมันมีความสุขอยู่นั่นไม่ได้เดือดร้อนเราเสียสละแล้วเรามีความสุขอะแต่คนที่ใจเขาไม่ถึงเราอะเขาเสียสละอย่างเราไม่ได้อะเขาก็จะรู้สึกว่าเราเบียดเบียนตัวเองมันคนละอารมณ์กันหัวใจที่มันได้เสียสละแล้วเนี่ยมันมีความสุขเนี่ยคุณจะไม่มีทางเข้าใจหัวใจแบบนี้ถ้าคุณยังทำมันไม่ได้คุณอย่าเอาหัวใจของเราเนี่ยที่มันไม่ได้เนี่ยไปใส่ให้กับคนอื่นแล้วก็บอกว่ามันเดือดร้อนเป็นฉันไม่ทำฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้อันนี้เรากำลังดูถูกคนอื่นอยู่การดูถูกคนอื่นหรือการเปรียบเทียบเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าอัตตาหรือมานะคนที่ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนนั้นคือคนที่มีอัตตาทิฏฐิมานะมากจึงเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยกับคนอื่นฉันทำอย่างนี้ถ้าเป็นฉันฉันจะอย่างนั้นถ้าเป็นฉันฉันจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความเป็นอัตตาตัวตนละเราไม่เคยมองสีแดงให้เป็นสีแดงเราไม่เคยมองสีเขียวให้เป็นสีเขียวเราไม่เคยมองมีอยู่หลายครั้งที่ตัวเองชอบดูคนอื่นคิดชอบดูเฉยๆนะคะชอบดูเรียนรู้อะอย่างเช่นเราถามว่าอันเนี้ยสวยไหมสีสวยไหมอะไรเงี้ยแทนที่เขาจะบอกว่ามันสีสวยหรือมันไม่สวยมันแดงไปไหมหรือมันไม่แดงอะไรเงี้ยแต่เขาจะบอกว่าฉันไม่ชอบแบบนี้นะฉันรู้สึกฉันไม่ชอบแบบเนี้ยคือคำถามเนี่ยเราไม่ได้ถามเลยว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบเราเพียงแค่ถามว่าอย่างเงี้ยมันสวยหรือมันไม่สวยเรารู้จักมองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยให้มันเป็นตามสิ่งที่เราเห็นได้มากแค่ไหนปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเรามักจะไม่มองอะไรจากสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราก็จะไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเรามักจะเอาตัวเองเข้าไปให้ค่ากับมันว่าดีหรือไม่ดีมันมีแต่ตัวเราเข้าไปเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาในการพูดคุยในการสนทนาในความคิดทำยังไงเราจะมองทุกอย่างให้มันเป็นตัวของเขาเองโดยธรรมชาติคนนี้เป็นคนดีก็เป็นคนดีคนนี้เป็นคนไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีแต่อย่าไปเกลียดเขาเป็นคนไม่ดีแต่ใจของเราที่ไปเกลียดเขาเนี่ยเราก็เป็นคนไม่ดีถ้าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เราไม่เกลียดเขานั่นแหละคือบัณฑิตมันต้องไม่เกลียดอย่าไปเกลียดค่ะคนไม่ดีไม่คุ้มการที่เราไปเกลียดคนไม่ดีเนี่ยมันทำให้เราขาดทุนอย่าไปถามว่าแล้วทำยังไงล่ะจะไม่เกลียดอาจารย์ก็มันเกลียดไปแล้วอ่ะเอาสติเนี่ยรู้ใจของเราที่มันเกลียดบ่อยๆแล้ววันนึงเนี่ยเราจะมองคนอื่นด้วยสติโดยที่ใจของเราเนี่ยไม่ไปเกลียดเขาโดยธรรมชาติของมันเองนะคะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการสร้างบารมีในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ใช่พูดกันอยู่ในกรอบของทฤษฎีแล้วก็ทำไม่ได้การสร้าง
สัจจะบารมีการสร้างวิริยะบารมีการสร้างอธิษฐานบารมีบารมีเนี่ยสำคัญที่สุดของการเป็นบารมีก็คือต้องไม่มีกิเลสกิเลสมันจะต้องถูกกำจัดด้วยบารมีนั้นแต่ถ้าเกิดว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่มันยังเต็มไปด้วยอำนาจของกิเลสอยู่สิ่งนั้นไม่เรียกว่าสร้างบารมีสร้างบารมีอย่างเช่นการสร้างทานบารมีเนี่ยทำเพื่อสละออกการสร้างขันติบารมีเนี่ยเพื่อที่จะสละความเขาเรียกว่าความกลัวมันจะมีความอดทนมันจะไม่มีความอ่อนแอมันจะชนะความอ่อนแอของตัวเองอะค่ะขันติมันคือไม่มีความอดทนอะความอดทนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะสวยงามมันจะงดงามได้เนี่ยเราจะสังเกตไหมคะว่าเราไปในชีวิตประจำวันทุกวันในสังคมเนี่ยมันเจอแต่เครื่องมือเครื่องไม้ที่มันสร้างขึ้นมาสำหรับคนที่ขาดความอดทนเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเขารู้ใจกันเขาจะสร้างอุปกรณ์ต่างๆมาเอาใจคนที่ขาดความอดทนแล้วคนที่มีความอดทนน้อยเนี่ยก็จะอดทนน้อยเพิ่มไปเรื่อยๆจนพึ่งพาตัวเองไม่ได้แต่วันหนึ่งเนี่ยเราใช้เครื่องมือแล้วบางคนบอกเอ้าอาจารย์ก็มันมีเครื่องมือตั้งเยอะตั้งแยะเราจะโง่ไม่ใช้ทำไมล่ะเราต้องใช้เครื่องมือเพื่อที่จะสร้างบารมีแต่เราต้องไม่พึ่งเครื่องมือจนหัวใจของเราเนี่ยมันขาดความอดทนไม่มีก็สามารถทำได้อย่างไม่มีถ้ามีก็สามารถใช้เกิดประโยชน์ได้ต้องใจต้องเป็นแบบนั้นไม่มีก็ดัดแปลงอ่ะอย่างตัวเองมาที่น้ำตกตาดกกพับเนี่ยอุปกรณ์ไม่มีเมื่อวานเนี่ยจะตำน้ำพริกกันไม่มีครกไม่มีครกค่ะอาจารย์อาจารย์ไม่มีครกไม่มีครกก็ทำแบบที่มันไม่มีครกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็ทำตามนั้นอุปกรณ์มีอะไรก็ทำอันนั้นเดี๋ยวถ้ามีก็ใช้เต็มที่ถ้าไม่มีก็ใช้ตามนั้นทำยังไงให้ทั้งมีแล้วไม่มีเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันเรียบปกติไม่เดือดร้อนต้องบอกแบบนั้นนะคะที่จะทำอ๋อสวัสดีค่ะพี่อ้นได้บุญได้การทุกบุญค่ะเดี๋ยววันนี้จะเดินทางกลับแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่ค่ะพอดีไปทำธุระที่กรุงเทพด้วยนะคะได้บุญได้การทุกบุญค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และพระครูจริยาสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บุญเรียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีไอก่อนจบค่ะขอขอบคุณกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สลายยุทธค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณรายการธรรมวารีในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ด้วยขอบคุณที่ญาติธรรมทุกท่านนะคะที่เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ